สวัสดีครับพบกับผมท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel นะครับวันนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมารีวิวเต็มรูปแบบนะครับนั่งเครื่องบินนะครับสายการบินไทยแอร์เอเชียนะครับก็จะบินไปที่หาดใหญ่นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณสะพานลอยนะครับด้านหน้าโรงแรมอมรีนะฮะก็อยู่แถวสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็ไม่ได้พาเพื่อนๆนั่งรถไฟนะฮะก็พาเพื่อนๆมานั่งเครื่องบินลงใต้นะครับก็ตอนแรกว่าจะพาเพื่อนๆนั่งรถไฟลงใต้นะครับไปหาดใหญ่นะครับพอดีไปที่ปีนังด้วยนะครับพอดีนัดพวกพี่สาวแล้วก็เพื่อนพี่สาวไปเที่ยวนะครับก็เลยกลัวเวลามันกระจายทิศไปนะครับเพราะว่าพอดีเส้นทางรถไฟสายใต้เขาเริ่มก่อสร้างรถไฟรางคู่นะครับก็เดี๋ยวจะนัดเวลาไม่ตรงกันนะครับก็เลยมากับพี่สาวนั่งเครือบินทั้งไปทั้งกลับนะครับเดี๋ยวถ้าไปที่มาเลเซียนะครับก็จะพาเพื่อนนั่งรถไฟที่มาเลเซียนะครับเดี๋ยวขากลับไม่แน่อาจจะนั่งรถไฟนะครับจากปารากวัยซามาลงที่หาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมนะครับตอนนี้รอพี่สาวก่อนนะครับครับตอนนี้คือสะพานลอยนะครับอันนี้ขบวนรถดิสโซลางนะครับขบวนที่303ไปลพบุรีนะเดี๋ยวถ้าคราวหน้าถ้ามีโอกาสรีวิวนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนั่งรถไฟมาเลเซียด้วยนะฮะตอนนั้นไปนั่งที่แถวกัวลาลัมเปอร์นะครับเป็นรถคอมพิวเตอร์นะแต่ที่แถวปีนังนี่จะเป็นคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปอาคารประเทศกันนะครับครับตอนนี้ก็อยู่ที่อาคารภายในประเทศนะครับอาคาร2นะครับนี่ก็เรามารอเช็คอินนะเดี๋ยวจะบินไปหาดใหญ่นะครับครับพอดีก็เช็คอินมาจากทางอินเทอร์เน็ตไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบัตรดินพาสนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนนะถ้าเป็นในประเทศนะครับก็ไม่ต้องใช้พาสปอร์ตนะครับหรือถ้าไม่ได้พกบัตรประชาชนมาก็ใช้พาสปอร์ตก็ได้นะครับก็เป็นบัตรที่ทางราชการออกให้นะก็ขออนุญาตคว่ำนะครับชื่อนามสกุลนะถ้ารู้จักชื่อก็ไม่ต้องเมนชื่อผมก็ได้ใน YouTube นะก็เดี๋ยวเข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าไปนะครับจะเข้าด่านตรวจรักษาความปลอดภัยเดี๋ยวถ่ายไม่ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนะครับครับผมบินเที่ยวบินที่ FD3102นะครับไปหาดใหญ่นะฮะเมื่อกี้ก็มีภาษาจีนนะครับเขาว่าเหออ้ายนะครับเหออ้ายก็คือหาดใหญ่นะฮะนี่มีภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับ3ภาษานะก็เที่ยวบินออกเวลาประมาณ 18:45 นะครับก็ประตู54คันนี้ได้เข้างวงนะฮะก็เมื่อตอนบินไปสิงคโปร์นะครับกับมาเลเซียเนี่ยนะครับนั่งรถบัสนะไปขึ้นกลางลานนะครับเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นะถ้านั่งรถไฟไปหาดใหญ่นะคงไม่ต้องมาตื่นเวลาอย่างนี้หรอกนะครับก็ไปเที่ยวบ่ายๆนะนี่คือบินเที่ยวเช้าก็เลยไปเช้านะครับก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไปหาดใหญ่ก็ไปรถกลางวันดีกว่านะครับเผื่อนั่งรถธรรมดารีวิวนะมาจากแถวสุราษฎร์นะครับไปลงหาดใหญ่อีกหน่อยนะก็ไปเพื่อไม่ต้องตกใจว่าทำไมถึงไม่นั่งรถไฟนะก็เคยย้ำไว้ว่านะครับคลิปช่องท่องเที่ยวและรถไฟนะครับก็ไม่เหมือนช่องอื่นนะครับถ้าเป็นคลิปช่องอื่นนะครับเขาก็จะรีวิวรถไฟอย่างเดียวนะฮะคลิปผมนะครับมีหลากหลายทั้งการเดินทางการท่องเที่ยวนะแล้วก็รวมถึงยานพาหนะอื่นๆนะครับบางคนคิดว่าช่องนี้รีวิวรถไฟอย่างเดียวนะครับไม่ใช่นะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปตั้งชื่อว่าท่องเที่ยวและรถไฟเครื่องบินนะก็ไม่จำเป็นนะก็ใช้ท่องเที่ยวและรถไฟเหมือนเดิมนะครับก็มีรีวิวพวกยานพาหนะอื่นๆนะครับเข้ามาเสริมนะครับก็จะมีคลิปทุกวันอาทิตย์นะถ้าคลิปทุกวันอาทิตย์ไม่มีคลิปอันไหนลงนะครับอาจจะมีคลิปรถไฟสั้นๆอาจจะมาลงวันอาทิตย์ก็ได้นะครับอันนี้ต้องระวังที่สุดทางเลื่อนนะฮะเขาก็ประกาศนะไอ้ที่สุรภูมิเนี่ยเสียงชัดเจนกว่าอีกนะครับก็มีต่ออีกนะนี่เราจะบินในแอร์เอเชียนะครับ
ก็มีรีวิวมาสามสายการบินแล้วนะมีของแอร์เอเชียนะครับนกแอร์แล้วก็การบินไทยนะการบินไทยล่าสุดเพิ่งบินไปที่ญี่ปุ่นนะครับไปที่โตเกียวนะครับนาริตะนะตอนนี้ก็มืดมากนะครับถ้ากลางวันเนี่ยอาจจะได้เห็นวิวเครื่องบินเจาะนะอยู่จากการที่ประตูเกตนะครับครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เกต54นะครับก็เครื่องตอนนี้นะครับก็จอดอยู่ตรงนี้ให้เขากำลังเตรียมตัวที่จะบินนะครับแต่ตอนเช้ามืดนี้นะฮะมันยังไม่ค่อยสว่างนะครับถ้าช่วงเช้ากลางวันนี่จะเห็นเครื่องบินนะครับอันนี้มันกระจกสะท้อนในตัวอาคารนะอันนี้เป็นเครื่องไทยไลออนนะครับ A330นะครับล่าสุดนี่นะครับของไทยไลออนก็จะมีA330 รุ่น DO ก็จะบินระหว่างประเทศนะแต่ไทยไลออนนี่นะครับมี A330ก็จะบินในประเทศด้วยนะถ้าเป็น Air Asia X นะครับก็จะมี A330จะบินไปต่างประเทศนะครับเห็นล่าสุดนะครับ Air Asia X ของไทยนะมีรุ่น DO นะครับก็จะบินไปโซนต่างประเทศนะครับเห็นไหมว่านะครับสายการบิน Air Asia X ก็จะบินไปทางยุโรปด้วยนะฮะก็คงนั่งกันปวดหลังเลยนะเพราะว่ามันเป็นโลคอสนะครับก็ถ้าจะบินไปต่างประเทศไกลผมจะบินพวกสายการบินพวกฟูลสวิตนะครับล่าสุดเพิ่งบินไปของการบินไทยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับอาจจะลองนั่ง AJX บินไปต่างประเทศดูนะอาจจะบินไปแถวโซนเกาหลีหรือญี่ปุ่นอะไรอย่างนี้นะครับก็ช่วงนี้ยังไม่มีตังค์นะตรงนู้นนะครับก็จะเป็นอาคารในประเทศเดิมนะครับเมื่อก่อนนี้บินไปเชียงใหม่บ่อยมากธนาคารประเทศประมาณปี48ตอนนั้นบินนกแอร์นะตอนนั้นก็พอดีตาผมไม่ค่อยสบายนะครับตอนนั้นนอนอยู่ที่โรงพยาบาลสวนดอกนะแล้วไปนอนที่อาคารตึกสุจินโนนะจะเห็นสนามบินเชียงใหม่เห็นเครื่องบินขึ้นลงนะครับก็พอดีคุณตาก็เสียเมื่อประมาณปี48นะครับก็นอนอยู่โรงพยาบาลมาปี18นะครับก่อนแกเสียก็มานั่งดูเครื่องบินตลอดนะบนอาคารนะครับเดี๋ยวรอเขาเรียกขึ้นเครื่องก่อนนะครับช่วงนี้เขาขออนุญาตพักกล้องก่อนนะครับก็ลืมบอกไปนะหลังจากตัวกระเป๋าเสร็จนะครับก็เดินต่อเลยนะพอดีจุดสแกนกระเป๋าจุดสแกนอะไรพวกนี้นะครับเขาไม่ให้ถ่ายภาพนะฮะก็คงต้องตัดอันนี้ไปนะครับเพราะว่ารีวิวก็ยังไม่ถึงขั้นเต็มรูปแบบนะก็รีวิวเต็มรูปแบบแค่นั่งเครื่องบินนะครับบินขึ้นลอยลงนะพอดีผมก็ไม่ได้นั่งติดหน้าต่างนะครับถ้าพี่สาวได้ติดหน้าต่างขอแลกนะครับพอดีต้องมีบัตรินพาร์คนะครับก็ต้องพอดีสั่งพีบุ๊กทางเน็ตนะก็เป็นบรรยากาศพาเพื่อนนั่งเครื่องบินบ้างนะครับไม่ได้พานั่งรถไฟอย่างเดียวนะเดี๋ยวขอแยกพักกล้องก่อนนะครับตอนนี้ก็ฟ้าสางนะครับบริษัทสองท่านสุดท้ายของสายการบินแอร์เอเชียตรงนู้นนะครับก็จะเป็นสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับด้านบนนะครับก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับชั้นที่2นะครับก็จะเป็นรถไฟสายทางไกลนะครับถ้าเปิดสายสีแดงเป็นรูปแบบก็อาจจะพาเพื่อนรีวิวสถานีรถไฟดอนเมืองด้วยนะครับก็ทุกทีเพื่อนถามว่าทำไมนั่งรถไฟดอนเมืองบ่อยจังพอดีบ้านอยู่สายใหม่นะฮะก็บางคนไม่รู้นะครับทำไมไม่ลงหัวลำโพงอย่างนี้นะครับพอดีมันใกล้บ้านนะครับถ้าเป็นลงหัวลำโพงก็เอาไว้อีกวันนึงเผื่อไปนอนพักอาจจะต่อรถไฟไปอีกสายนึงนะก็เคยรีวิวมาแล้วนะครับตอนนั่งขบวน112จากเด่นชัยลงกรุงเทพนะครับเพราะว่าใช้วันก็ไปสายพุทธหลวงนะครั้งที่ผ่านมานะครับอันนั้นไปถ่ายซ่อมนะฮะก็ครั้งนี้นะครับก็พาเพื่อนๆมานั่งเครื่องบินนะครับก็คงไม่ต้องถามว่าทำไมพี่ขึ้นเครื่องบินที่ตะเมืองบ่อยจังนะครับก็บินสายบินนะเป็นโลคอสก็ลงที่ตะเมืองนะครับถ้าเป็นฟูลสวิตนะครับไปที่สุวรรณภูมินะก็มีนั่งเครื่องบินไปขึ้นลงที่สุวรรณภูมิเหมือนกันนะครับก็บินของการบินไทยนะแต่เมื่อก่อนนะครับที่ตะเมืองก็เป็นสนามบินรูปแบบนะครับก็เป็นชื่อท่าอากาศยานกรุงเทพนะครับแล้วประมาณปี49นะครับก็ย้ายไปสุวรรณภูมินะครับก็ทุกสายการบินทั้งโลคอสทั้งฟูลสวิตไปหมดเลยนะก็มาอีกทีก็ประมาณต้นปี50นะครับก็ย้ายกลับมาดอนเมืองอีกครั้งนึงนะครับก็ตอนนั้นสมัยที่ดอนเมืองยังบริการเต็มรูปแบบนะครับทุกสายการบินนะฮะ
ไม่ว่าทั้ง Full Suite Low Cost สมัยนั้นนะครับยังไม่ได้ทำ YouTube นะก็เลยไม่ได้ทันได้ถ่ายนะครับก็เมื่อก่อนก็เคยมีกล้องถ่ายวิดีโอนะแต่ไม่ได้เอาลง YouTube นะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายนะก็เคยถ่ายไปเที่ยวที่ฮ่องกงเหมือนกันนะครับแต่นี้เสียดายมากหายไปกับน้ำแล้วนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสก็จะไปฮ่องกงอีกรอบหนึ่งนะครับก็ยังมีแผนไปอยู่นะอีกลำลงมาแล้วนะครับเป็นเอเชียนะอันนี้น่าจะมีมาจากต่างประเทศแน่ๆเลยนะครับเห็นมันบินลงทุกเช้านะก็บ้านผมอยู่ต่อแซมแมก็จะเห็นคือบินลงนะครับก็จะมีลงทั้งดอนเมืองกับสนองภูนะก็ที่ป้าก็ไม่ได้รถไฟนะดูคือบินลงอย่างเดียวนะเครื่องบินนี้ก็ชอบลองมาจากรถไฟนะครับรถไฟนี้ชอบอันดับหนึ่งอันดับสองคือเครื่องบินนะครับสมัยก่อนนี่คือไม่ชอบเลยนะเพราะเป็นคนกลัวเครื่องบินด้วยกลัวความสูงด้วยนะก็คือเครื่องบินครั้งแรกที่ลำปางประมาณปี45เนาะตอนนั้นเป็นการบินไทยอยู่นะครับก่อนที่จะบินบริการเป็นสายการบินพีพีแอร์นะตอนนั้นบินจากลำปางนะครับแวะพิษโลกลงกรุงเทพนะครับก็สมัยยังจำได้โอ้โหตอนที่อ้อมนี่เหงื่อออกมือเลยนะคือกลัวด้วยแล้วตื่นเต้นนะวันขึ้นปุ๊บก็เกิดอาการกลัวก็เลยถึงชอบนะก็นั่งตื่นมาบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวพอดีผมก็มีงานที่เชียงใหม่นะเดี๋ยวอาจจะพาเพื่อนนะครับพามารีวิวนั่งเครื่องบินเช่นกันนะครับไปเชียงใหม่นะมีเพื่อนลองขอว่าให้ลองรีวิวนั่งเครื่องบินไปเชียงใหม่หน่อยอย่างนี้นะครับก็เครื่องบินเนี่ยอาจจะมีการเล่นนั่งบ่อยแต่ก็ต้องเรียกว่าจะนั่งไม่บ่อยนะนี่นะเครื่องเขาก็แลนดิ้งจากรันเวย์ปุ๊บเข้าแท็กซี่เวย์ไปที่อาคารจอดหรือลานจอดนะครับอาจจะบินไปต่อที่อื่นหรือเปล่าก็ไม่ในใจนะโอ้ดูหางเสือนี่ของสายการบินไทยออนนะนึกถ้าถ่ายไปนึกว่านั่งการบินไทยนะอิงเล็กนะฮะแอร์บัสน่าจะเรียกวิงทิปมั้งก็บอกนะวิงเล็กก็เป็นของโบอิ้งนะถ้าวิงทิปนี่เป็นแอร์บัสเรียกนะครับน่าจะเรียกวิงเล็กมากกว่านะครับไม่มีถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เรียกชาร์กเล็กนะเป็นแบบก็เรียกไปปีแบบปากปลาไอแบบฟันปลาฉลามนะก็ผมก็ได้รู้เรื่องการบินเท่าไหร่นะครับก็มีเพื่อนๆถามเรื่องการบินเหมือนกันก็ขออนุญาตไม่ตอบนะครับรอผู้รู้มาตอบดีกว่านะครับอันนี้ตอบไม่ได้นะโบอิ้ง 737-800 อันนี้นกแอร์นะครับเครื่อง Q400 นะครับก็เคยรีวิวบินไปทั้งลำปางและแพร่นะครับครั้งล่าสุดนะครับบินไปแพร่แล้วก็บินไปจากแพร่มาดอนเมืองก็จำไม่รู้ชื่ออะไรนะครับผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่นะตอนนั้นที่ผมบินไปแพร่เนี่ยไปกับเจอลาเต้นะครับก็เพื่อนเราไปเซิร์ชดูได้นะครับรีวิวเต็มรูปแบบนะครับเครื่องบินนะครับต้องเที่ยวรถไฟนะจะมีสายการบินนกแอร์นะครับจะมีที่บินที่ DD8002 และ DD8005 นะครับตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสว่างขึ้นนะฮะมุงช้าแล้วนะครับแต่สมัยก่อนอาคารในประเทศก็จะมีสะพานเทียบนะครับเราเรียกง่ายๆว่ามุงช้านะฮะถ้าฝรั่งเรียกว่าเจ็ตเวย์เจ็ตเวย์ก็คือยี่ห้อสะพานเทียบนะครับก็สมัยตอนที่บินมาจากลำปางนะก็เข้างงช้างที่นี่เลยนะครั้งแรกด้วยนะเมื่อก่อนลำปางก็จะเป็นการบินไทยเครื่องรุ่น Boeing 737-400นะครับอันนี้ถอยแล้วนะในนี้น่าจะเป็นบนแง่เลยนะครับผมไม่แน่ใจนะมีเสียงประกาศอยู่โอ้ขึ้นแล้วนะเทคออฟแล้วนะครับนะเทคออฟนะฮะนกแอร์นะครับอันนี้เขาจะถอยเตรียมตัวไปเทคออฟนะครับโอ้นะครับรถตันก็ถอยออกแล้วนะครับตอนนี้เครื่องก็
กำลังเตรียมตัวแท็กซี่เพื่อไปเทคออฟนะครับตอนเสียดายที่ไปญี่ปุ่นเห็นเขาโบกมือนะเขาคำนับคอนเสิร์ตไทยมากไม่ได้ถ่ายนะมีถ่ายไม่ทันนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อไปญี่ปุ่นอาจจะได้ถ่ายนะทุกคนก็ถอยแล้วนะสายการบินไทยแล้วออนแอร์นะครับเขาก็อยู่ในกลุ่มไลออนกรุ๊ปนะไลออนแอร์ก็ของอินโดนีเซียนะครับอันนี้มี3ประเทศที่จะเป็นเครือกลุ่มไลออนกรุ๊ปก็คือจะมีของไลออนแอร์ของอินโดนีเซียนะวิงแอร์มั้งก็จะมีของอินโดเหมือนกันนะเปิดเป็นเครือนะครับแล้วก็มาดินโดนะแล้วก็รวมถึงไทยไลออนแอร์นะเห็นว่าที่อินโดมันมีสาขาบิสาขาเขาเหมือนกันนะครับแต่ใช้โลโก้เป็นไลออนกรุ๊ปนะฮะลบไปหนึ่งครับเขาถ่ายออกไปแล้วนะฮะพอดีขยับนะครับพอดีเขามีกลุ่มน้องๆเนี่ยเป็นนักเรียนมั้งเข้ามานักศึกษาเข้ามาถ่ายรูปหมู่นะเลยขออนุญาตหลบก่อนนะครับนี่ไปแล้วนะแอร์เอเชียนะครับขออภัยนะพอดีพาร์ทบังนะก็คงไม่ต้องตัดนะครับถ่ายสดๆเลยนะทุกทีถ้ามีมือระบางหัวอาจจะตัดออกนะนี่ขออนุญาตไม่ตัดดีกว่านะครับก็ตอนนี้นะครับก็เตรียมสายพันลำเบียงนะครับแล้วก็ตาน็อกเครื่องก็เปิดนะครับก็จะเตรียมโหลดของเครื่องนะครับแต่ผมไม่ได้โหลดนะถ้าโหลดถ้าท้องเครื่องนะครับน้ำหนักในกระเป๋านะครับยังต่ำไม่เกิน7กิโลนะครับครั้งล่าสุดที่ผมบินไปที่กัวลาลัมเปอร์น้องไมมาเลเซียนะครับตอนนั้นนะเกือบ7กิโลแล้วนะครับตอนนั้น6กิโลกว่าก็ได้ขึ้นเครื่องนะถือว่าปลอดภัยนะรอดนะถ้า7กิโลนี่ต้องเอาของออกนะครับตอนนั้นไปแล้วเกือบ7กิโลแล้วนะเกือบนะประมาณ6กิโลกว่านะครับก็ต้องดูสายการบินอื่นว่ากระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่องหนักเท่าไรกี่กิโลอย่างนี้ต้องไปเช็คดูนะครับทางสายการบินอื่นนะถ้าอย่างการบินไทยก็ไม่เกิน30กิโลนะเพราะบินไปต่างประเทศเนาะก็มีเพื่อนๆถามว่าราคาบินเท่าไหร่บางทีราคามาแตกต่างกันนะครับอาจจะถูกหรือแพงมาแล้วแต่ฤดูกาลนะครับผมตอบไม่ได้นะโอ้ขึ้นนั่นแหละครับนกแอร์นะนกคาปูนะครับไรคาปูนะถ่ายไม่ทันตะกี้นะอันนี้ไทไลออนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะรีวิวไทไลออนเหมือนกันนะครับเห็นว่าถ้าไปญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเครื่องรุ่นนี้จะมีหน้าจอนะให้ดูนะครับสบายเลยแต่เอเชียไม่มีนะมันมีไปโตเกียวไปญี่ปุ่นนะครับไปโอซาก้านะประกาศที่ขึ้นเครื่องแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ตรวจบริพาเป็นที่รันแล้วนะครับก็ขึ้นเครื่องได้เลยนะอันนี้ครั้งแรกที่เข้าหัวอาคารระหว่างประเทศเดิมนะครับที่ไม่เคยเลยนะคือเข้าแต่อาคารเก่านะครับแต่สมัยก่อนเนี่ยมันจะมีสายการบินต่างประเทศเข้าที่นี่นะพวกแบบโซยุโรปอย่างลูฟทันซ่าบริติชแอร์เวย์ถ้าเป็นออสเตรเลียก็เป็นสายการบินควอนตัสนะครับควอนตัสที่อ่านถูกต้องนะครับคนไทยอ่านผิดว่าเป็นควอนตัสนะต้องอ่านเป็นควอนตัสนะครับขึ้นเครื่องตรงนี้นะพอดีแรกขึ้นนั่งกับพี่สาวนะครับอยู่หน้าต่างนะเข้างวงเลยนะครับ
นี้อยู่บนเครื่องแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเห็นสถานีรถไฟดอนเมืองนะครับก็จะมีบริการทั้งสายสีแดงแล้วก็สายทางไกลด้วยนะอันนี้เหมือนเขาเติมน้ำมันนะครับอันนี้ก็จะเป็นไอ้น้ำจากแอร์ก็เพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเป็นตู้ความปลอดภัยนะครับก็รีวิวมาหลายครั้งแล้วนะฮะตอนนี้ก็เริ่มถอยแล้วนะครับไทยนะครับลายเรือส่วนหัวตัว
ประมาณปลายปี63นะครับก็จะไปวิ่งแค่หัวกระสีนะครับแล้วก็ปี63นะครับถึงคูคตในถึงใกล้บ้านเลยนะขณะนี้สัญญาณแจ้งการจำกัดที่นั่งได้ดับลงแล้วและเพื่อความปลอดภัยก็ขอแนะนำให้ท่านรับ
นะครับย่านสถานีรถไฟแม่น้ำก็ได้นะครับก็จะกลับไปดูบ้านเก่านะครับวันนี้เด่นนะบินลงใต้นะครับเราก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเห็นแต่ทะเลนะครับเพราะว่าฝั่งขวาก็จะเห็นวิวเกาะสมุยเกาะพังงานเกาะอะไรอย่างนี้นะก็จะเห็นฝั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ไม่ได้เห็นอะไรนะมีแดดเปรี้ยงตอนนี้เราบินอยู่บนเหนือเมฆนะครับแถวทะเลอ่าวไทยนะเรือสมุทรตอนนี้ฮะเรือสมุทรนะครับมีสองลำนะThank you.
อีกครึ่งชั่วโมงก็ถึงหาดใหญ่นะน้ำทะเลนี้นะครับน่าไปเรียนเหมือนกันนะแต่ตอนนี้คงจะลึกนะครับThank you.
รีบริจาคไปทำไปซาวาหาใหญ่ก่อนนะครับมีสายการบินไทยสมายนะครับอันนี้
เสียงจะมาอะไรไปที่หูอื้อนะครับลงเครื่องบินนี่เป็นครั้งที่2แล้วนะลงเป็นกลับจากสิงคโปร์ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะครับนี่สภาพความกดอากาศต่ำนะหูอื้อนะมีคนว่าน้ำให้กลืนน้ำลายนี่เราก็จะเดินไปที่ผู้โดยสารขาเข้านะครับข้างในแล้วก็ปากก็จะมีสายพานลำเลียงนะครับนี่จะเป็นจุดผู้โดยสารขาออกนะครับเดี๋ยวขากลับก็เลยวิวเหมือนกันนะไทยสมายนะครับไทยสมายนี่จะบินไปที่สุวรรณภูมินะฮะเป็นผู้โดยสารขาออกนะฮะนี่จะเป็นในประเทศจะมีทั้งในประเทศต่างประเทศที่หาดใหญ่นะจุดรับกระเป๋านะครับก็เลี้ยวซ้ายนะโอ้อันนี้มีเครื่องบางกอกแอร์เวย์นะครับน่าจะบินมาจากภูเก็ตนะห้องน้ำนะครับถ้าไปโผล่ทางคุณป้าก็ถ่ายเข้าตรงนี้ได้นะอันนี้เป็นจุดรับกระเป๋านะครับอย่ามาที่ผู้โดยสารขาเข้าถ้าในคลิปฟังสดที่ผมที่พูดหรือฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องกราบขออภัยนะฮะจุดรับกระเป๋าจะมีร้านค้านะครับร้านอาหารนะครับร้านกาแฟนะฮะมีเบอร์เกอร์คิงนะครับนี่ป้าถ่ายรูปนะครับเมืองสงขลานะฮะมีร้านอาหารนะครับมีจุดบริการเช่ารถนะมีจุดแลกสกุลเงินของธนาคารไทยพาณิชย์นะครับครับตอนนี้ออกจากสนามบินแล้วนะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปตรงนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปท่องเที่ยวตุรกีต่างแดนนะครับเที่ยวปีนันนะฮะครับเดี๋ยวผมขออธิบายคลิปสิ้นสุดแค่นี้ก่อนนะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ไหนอย่าลืมติดตามคลิปท่องเที่ยวและรถไฟทาง YouTube Channel อย่าลืมกด Subscribe มานะครับ